โรงเรียนนนกรุงวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านนนกรุงตำบลนนกรุงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ปีการศึกษา2562จำนวนนักเรียน342คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนผู้บริหารโรงเรียนนายภูบดลชัยชนะผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2562 1. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2562ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางระดับทองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ได้รับโล่รางวัลเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learningระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 4. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับทองจำนวน10รายการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับกลุ่ม2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29และได้รางวัลระดับทองจำนวน6รายการระดับเงิน1รายการระดับทองแดง2รายการและเข้าร่วม1รายการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติณจังหวัดศรีสะเกษรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2562โรงเรียนนนกรุงวิทยาคม 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1.1 การดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนนนกรุงวิทยาคมมีการบริหารจัดการสถานศึกษารับส่งเอกสารผ่านระบบ SMSSโมดูลการขออนุญาตไปราชการโมดูลตู้เก็บเอกสารจัดเก็บผลงานครูรายบุคคลโดยจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Word, Excel, PDF, รูปภาพลิงก์และวิดีโอ 1.2 การควบคุมภายในโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายในและมีการรายงานผลการประเมินเป็นประจำทุกปีงบประมาณโดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในได้ทันตามกำหนดการและส่งผลการประเมินดังกล่าวไปที่หน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานการเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณสอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและนำผลไปปรับปรุงพัฒนามีการจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชีครบถ้วนเป็นปัจจุบันถูกต้องจัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบปลอดภัยและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 3.1 งานประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง3มาตรฐานได้แก่มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเน็ตแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มาตรฐานตัวชี้วัดมีการจัดกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ออกเป็น2กลุ่มตามผลการเรียนเพื่อทบทวนความรู้สอนเสริมมีการแต่งตั้งครูทบทวนความรู้สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคเรียนโดยบรรจุลงตารางเรียนตารางสอนมีการจัดทำเครื่องมือและประเมินผลการเรียนตามโครงสร้างแบบทดสอบโอเน็ตและมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนก่อนมีการสอบโอเน็ตจริง 3.3 การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมมีการจัดการศึกษาสู่อาชีพและมีงานทำโดยยึดหลักความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักทั้งรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงซึ่งจะเกิดองค์ความรู้ที่คงทนแก่ผู้เรียนและสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 3.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมได้มีการจัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและวิชาออกแบบเทคโนโลยีตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้สื่อและหนังสือเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยการใช้งานไมโครบิตเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีทักษะในการค้นหาข้อมูลเป็นสารสนเทศประเมินจัดการวิเคราะห์สังเคราะห์และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหาเช่นมีการนำบอร์ดไมโครบิตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมในเรื่องโคดดิ้งให้กับผู้เรียนและการสร้างหุ่นยนต์ในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้หลักการออกแบบซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือหุ่นยนต์ที่ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ดไมโครบิตส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29กลุ่มที่2ณโรงเรียนเขมราชพิทยาคม 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประเภททีม3คนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีม3คนงานไทยบวกโรเบอร์คอน2019ณโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตยจังหวัดศรีสะเกษ 3. เข้าร่วมอันดับที่13งานอีสานโรบอคอนแอนด์เทคโนโลยีแฟร์2019ณห้างโรบินสันมุกดาหารแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางรุ่นอายุไม่เกิน19ปีประเภททีม2คน 4. รางวัลเหรียญเงินอันดับที่18งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษ 3.5 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกดังนี้โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอิฐบล็อกประสานกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์กิจกรรมงานประดิษฐ์กิจกรรมทำขนมกิจกรรมกีฬากรีฑาและกิจกรรมดนตรีโรงเรียนได้มีการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งอยู่ในระดับดีมากรวมทั้งมีการขับเคลื่อนนโยบาย Active Learning สู่ห้องเรียนโดยมีครูต้นแบบ Active Learning จำนวน10คน
มีการนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการออกแบบการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3.6 การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณจากหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29การอบรมโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไมโครบิตและโครงการดีผ้ายาง Maker Space Development สู่การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะโคดดิ้งมีสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในรูปแบบสื่อไมโครบิตมีระบบ Cruise Computing ในการใช้งานในระบบ G Suite for Education เพื่อจัดระบบการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความรวดเร็วเป็นปัจจุบันและก้าวสู่สังคมโลก 3.7 การขับเคลื่อนสเต็มศึกษาปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมมีการจัดการเรียนการสอนสเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในสถานการณ์รอบตัวนำผลการเรียนรู้สู่การประกอบวิชาชีพและนำหลักการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปพัฒนาชุมชนและส่งผลงานเข้าแข่งขันระดับสหวิทยาเขตได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มที่2และได้รับรางวัลระดับเงินอันดับที่18งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562 3.8 หลักสูตรต้านทุจริตโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมจัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยวิธีการบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนดังนี้หน่วยการเรียนรู้ที่1การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมด้านทักษะกระบวนการคิดหน่วยการเรียนรู้ที่2ความละอายและความไม่คงทนต่อการทุจริตโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมด้านมีวินัยหน่วยการเรียนรู้ที่3จิตพอเพียงต่อต้านทุจริตโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมธนาคารโรงเรียนกิจกรรมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมพอเพียงหน่วยการเรียนรู้ที่4พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบของห้องเรียนและกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ในชุมชนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ 4. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมได้จัดการศึกษาตามกรอบภารกิจ8ด้านดังนี้ 1. ด้านงานเกี่ยวกับสายพระราชา 2. ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 4. ด้านงานแนะแนวการศึกษาสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารประชาธิปไตยด้านวินัยนักเรียนการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียน 5. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 6. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองตามความประพฤติของนักเรียนรวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7. ด้านแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. ด้านการส่งเสริมการศึกษากับการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายบริหารงานบุคคล 5.1 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามีการวางแผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 5.2 การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานบุคคลมีการประเมินผลการดำเนินงานภาคเรียนละ1ครั้งโรงเรียนโยนกรุงวิทยาคมมีโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการดำเนินงานตามโครงการประเมินผลโครงการสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนทราบต่อไปมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนนนท์กรุงวิทยาคมทุกคนเป็นครูมืออาชีพโรงเรียนโนนกรุงวิทยาคมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะ